สู้ๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้เสมอครับโอ้โหอย่างแปลกนะครับเป็นดูแลฮะสายดูแลผมดูแลแต่ไม่ค่อยพูดคือเน้นไปทางแบบว่าปฏิบัติมากกว่าใช่ไหมครับใช่ไหมลูกขึ้นมาค่ะใช่ครับเขาเอาสามคำถามหนูต้องอย่าโกงนะลูกแล้วที่บอกว่าปาแปนดูแลนี่คือปาแปนดูแลคุณแม่ยังไงบ้างคะในช่วงที่คุณแม่แบบอาจจะไม่สบายเลยให้ยาชงกาแฟให้ดูดำให้แล้วก็อีกหลายอย่างดูน้องก็คือเวลาแม่ไม่สบายนะสมมติเขาจะดูน้องให้แล้วก็อาบน้ำทำทุกอย่างให้น้องเลยค่ะล้างก้นอื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะปาแปงจะทำทั้งที่ปาแปงเนี่ยเขาจะเป็นคนที่รักความสะอาดมากแต่เขาจะทำให้แล้วก็หายาค่ะเวลาแบบปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเอายาให้แล้วก็ชงกาแฟเป็นสิ่งที่เขาแบบอยากจะทำให้เองหรือว่าลูกบอกว่าให้เขาช่วยคือเขาเสนอตัวเขาอยากทำให้เองหรือว่ายังไงอยากทำให้เองโอ้ปื้มเลยไหมคะเห็นลูกแบบก็จริงๆแล้วแบบปกติเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เขาเรียกแสดงความรักกันแบบสุดๆนะคะแล้วก็มีบ้างอ่ะกอดหอมอะไรเงี้ยหนูก็ไม่รู้ว่าบ้านอื่นเขาขนาดไหนนะคะแต่บ้านหนูก็มีกอดหอมแต่ก็แนวผู้ชายจะไม่ได้แบบว่ามาอ้อนเราทั้งวันนะคะเขาจะบางทีเขาจะมาเขาเล่นเกมเสร็จแวบๆเขาจะมาของเขาเองอะไรเงี้ยค่ะจะไม่เหมือนลูกสาวนะคะบ้านนี้แต่ว่าเขาเรียกอะไรคะเวลาเราป่วยอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกได้ว่าเขาก็ปรับตัวที่จะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นทั้งคู่เลยค่ะคือจากเมื่อก่อนที่ดื้อกว่านี้อย่างเช่นปิโป้สมมติแม่พูดว่าให้ไปทานข้าวอย่างเงี้ยค่ะปิโป้ก็จะรอนานอะไรเงี้ยค่ะป้าแป้งเองก็รอนานค่ะกว่าจะมาทานข้าวแบบว่าแต่ละคนเขาก็จะมีกิจกรรมทำเล่นเกมอะไรของเขาแต่พอเดี๋ยวนี้ค่ะแม่บอกทานข้าววุบมากันรวดเร็วค่ะเอาขยะไปทิ้งให้แม่หน่อยสิอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบมาอย่างปะแปงเนี่ยมาเร็วมากจริงเดี๋ยวนี้คือไม่ต้องให้แม่เรียกนานอย่างวันนี้ออกมาแต่เช้าก็ตื่นนอนแม่ก็แบบรีบปลุกกันใช่พอมาตื่นสายวันนี้นาฬิกาโทรศัพท์เสียไงเนี่ยไม่มีตังค์ซื้อโทรศัพท์เลยอ่ะทำไงดีอ่ะขอตังค์ได้ไหมอ่ะได้โอ้ยใจดีจังเลยป้าแปงป้าแปงเขาจะเก็บเงินเก่งค่ะเก็บเงินเก่งใช่ไหมกินข้าวอะไรนะตรงข้ามกับผมเหรอตรงข้ามกับปิโป้ทำไมลูกเป็นเงินเก่งเข้าโครงการตามคุณแม่นะคะอยากไหมลูกปิโป้กับป้าแปงชอบไหมครับจ่ายหมดครับได้หมดครับแล้วป้าแปงอ่ะลูกไม่แน่ใจได้เงินเยอะเอาเปล่าจะได้ช่วยแม่ไงอยู่ที่เราเลยอย่าเลยเราเลยเงินซื้อผมไม่ได้ครับถ้าไม่มากพอพี่นุคิดว่าเราลูกได้ต่างใจครับนะวันนี้ที่เราเลี้ยงมาก็ต้องบอกว่าถ้าตอนเลี้ยงมาเราก็อาจจะมีกังวลบ้างเพราะลูกเราเป็นผู้ชายนะคะบางทีแล้วเขาอยู่รวมกันนะคะคืออย่างสามีก็อายุไม่ได้ห่างจากลูกๆมากนักอะไรเงี้ยก็ยังถือว่าเป็นแก๊งเด็กได้อะค่ะมันก็เหมือนเวลาที่หนุ่มๆอยู่รวมตัวกันนะคะความสกปรกความขี้เกียจความอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีมาเราก็จะรู้สึกเป็นกังวลแต่หลังจากที่เราป่วยอะแล้วหายไปจากบ้านเกือบ2อาทิตย์นะคะกลับไปแบบโอ้พวกเขาเป็นระเบียบกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเอ้ยเขินพอออกมาเป็นกลับเป็นเหมือนเดิมกลับเป็นเหมือนเดิมอ้าวเหรออ้าวเหรอโถเอ้ยนึกว่าจะเป็นอย่างนี้ไปนานๆแบบเขาเรียกเสื้อผ้าก็เอาไปทิ้งเอาไปอะไรคือบ้านเป็นระเบียบอย่างที่เราเคยสั่งไว้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเอ๊ะก็คุ้มเหมือนกันนะที่เราป่วยอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าไอ้สิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้มันทำให้เราได้พิสูจน์ว่าเด็กจริงเด็กสองคนนี้เขามีความรับผิดชอบได้สามารถดูแลตัวเองได้ถ้าเราไม่อยู่หมายถึงว่าไปเที่ยวหรือไปหาไปโรงพยาบาลหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าแม่ไปเที่ยวหนูจะอยู่บ้านกันเองได้ไหมลูกไม่ไปโรงเรียนเลยสักวันไม่ไปโรงเรียนอันนี้ก็ขาโดดเรียนจังเลยเนี่ย อ่ะปีโป้งั้นบอกคุณครูไปเลยว่าปีนี้ปีโป้จะลงสมัครประธานนักเรียนใช่ไหมไม่ใช่ครับ ไม่ชนะอยู่แล้วทำไมนะ เขา
ทำไมถึงอยากลงสมัครประธานนักเรียนบอกไปเลยก็จะได้เรียนวันเว้นวันเนี่ยครับเขาเป็นก่อนเปล่าค่ะเขาจะเสนอทฤษฎีนี้ให้เรียนวันเว้นวันคือเออาโดนเรียนตลอดนะคะอย่างตอนที่พี่ยุกไปอยู่โรงพยาบาลครับเป็นห่วงอะไรกับลูกๆบ้างครับก็อย่างปิโป้ก็จะห่วงเรื่องความเป็นระเบียบของเขาเพราะว่าสิ่งนึงที่เราต้องคอยเตือนปิโป้ก็คืออาบน้ำแปรงฟันทานข้าวคือกิจวัตรประจำวันนะคะซึ่งถ้าไม่มีแม่เขาก็จะลืมคือบางทีคนเล่นอะไรเพลินๆ เล่นเกมเพลินหรืออะไรเงี้ยเขาบางทีเขาลืมไปเลยเราก็กลัวเหมือนกันว่าไม่มีแม่แล้วจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็ผ่านมาได้นะคะส่วนปลาแปงน่าจะห่วงเรื่องกินค่ะเพราะว่าปลาแปงเขาจะกินไม่เหมือนคนอื่นเขาจะไม่ทานเนื้อสัตว์ไม่ทานเลยค่ะไม่ทานเนื้อสัตว์ไม่ทานไข่อะไรเงี้ยค่ะคือเราก็เขาจะต้องทำอาหารแยกของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะห่วงเขาว่าเขาจะกินยังไงอะไรเงี้ยค่ะจะดูแลตัวเองได้มากแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าสิ่งที่เขาขอก็คือเขาไม่อยากกินเนื้อสัตว์จริงๆอะไรเงี้ยเขาขอเราคือเขายืนยันแล้วไม่ว่าเราจะไฟยังไงก็ตามเขาไม่เอาจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะขอเขาว่าถ้าเกิดยูไม่กินเนื้อสัตว์ยูก็ต้องดูแลตัวเองให้ได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็ดูแลตัวเองได้ดีวันนี้ก็น่าปลื้มใจคือปกติเนี่ยเขาจะไม่ชอบออกไปทานข้าวกับเราด้วยความที่เขาไม่ทานเนื้อสัตว์เขาจะชอบกลับบ้านแล้วทานข้าวที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะแต่อย่างเมื่อวานพอเราชวนไปเขาก็ไปรู้จักดูแลตัวเองอะค่ะเยอะขึ้นเลือกเมนูที่ตัวเองไม่มีเนื้อสัตว์แล้วตัวเองทานได้อะไรเงี้ยมากขึ้นซึ่งก็เป็นหนึ่งความภูมิใจที่แบบวันนี้ลูกได้โตขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งน้องทำไมไม่ทานเนื้อสัตว์เกินสารคำถามแล้วไม่ตอบแล้วเกินสารคำถามแล้วเกินสารจริงๆแล้วเรื่องการทานของเขาเขาจะเป็นแบบเหมือนเป็น privacy zone ของเขาเหมือนกันเขาจะไม่ค่อยอยากตอบแต่จริงๆก็คือจริงๆเราตอบได้นะลูกเราไม่ต้องอายหรอกเราสามารถโชว์ความคิดเราคือเขาบอกว่ามันเป็นบาปเขาเชื่ออย่างนั้นเขาจะบอกเราว่าเขาเชื่อแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่อยากทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ต้องปล่อยเขาค่ะเพราะเขาเป็นเขายืนยันความเชื่อของเขาแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลายอย่างอะค่ะเขาก็จะมีเรื่องโรคร้อนติดมาด้วยเรื่องสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะว่าปศุสัตว์มันทำให้โรคร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าน่าจะค่ะเขาก็มีตอนที่มาสู้กันนะคะคือเราต้องสู้กันเวลาที่มีไอเดียประหลาดเกิดขึ้นเพราะว่าเราก็เชื่อว่าการทานเนื้อสัตว์เรายังมีความเชื่อว่าเด็กจะต้องโตอย่างงั้นหนูยืดตัวหน่อยลูกจะได้รู้ว่าหนูไม่ได้เตี้ย เด็กจะต้องโตถ้าทานเนื้อสัตว์อ่ะเนี่ยครบ3คำถามแล้วสายอาจะเดินออกไปนะคะเชิญค่ะไปค่ะดิฉันรู้ว่าคุณติดนิดนึงนะคะคือเขาก็จะมีความเชื่อเรื่องสุขภาพด้วยว่าทานแล้วจะเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยจะไม่ทานแต่หลักๆน่าจะเป็นเรื่องการเบียดเบียนอะไรอย่างเงี้ยนุ๊กห่วงลูกมากค่ะพูดเลยตรงนี้พูดเลยนะโป้งแม่ห่วงลูกมากสาวๆเนี่ยฮะห่วงเหรอคะถ้าห่วงปิโป้ค่ะถ้าห่วงแบบไม่มีไม่เอกแต่แบบห่วงก็ห่วงปิโป้อยู่ดีค่ะปิโป้เหมือนจะอยากออกเรือนแล้วอะค่ะคืออะไรเหรอสาวๆเยอะไงคะปิโป้ชอบคุยกับสาวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบคุยกับไม่เคยครับสามเพื่อนไปก่อนมีบ้างบอกเพื่อนว่าอุ๊ยคนนั้นสวยเพื่อนเจอหน่อยไม่ใช่แล้วเขาก็จะแรกๆเขาจะบอกน้องเขาไม่เคยบอกครับอ๋อเหรอให้ไปขอเบอร์ไงไม่อันนั้นไม่ใช่ครับเพราะใช้เพื่อนช่วยส่วนมากเพื่อนแบบก็มีน้องด้วยไงน้องไม่เคยครับน้องชอบปาดหน้าใช่ไหมใช่ก็เลยไม่ใช้เพราะสาวๆไม่ชอบไปเล่นน้องคือแบบเวลาชอบคนนี้ใช่ไหมบอกน้องไปขอเบอร์ให้หน่อยเดี๋ยวพี่เลี้ยงน้ำอะไรเงี้ยน้องก็ซื่อเดินไปขอเบอร์ไม่ต้องอ้ว
เอาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาไม่เป็นไรหรอกเรื่องมันผ่านไปแล้วต้องเป็นคำน่ารักเป็นคำน่ารักเปิดออกมาจดหมายเขียนว่าเราชอบปาปองไม่ได้ชอบออกมาพูดแม่เลยบอกว่าไงแม่บอกให้บอกไงให้บอกสาวไงต่อจากนี้เอาขึ้นมาดีๆไอขาไอขาบอกว่าพี่โป้เขามาปรึกษาแม่ไม่ได้ทำไงดีเนี่ยคุยกับสาวเนี่ยเขามาคุยกับโป้เองด้วยคุยไปคุยมามาชอบปลาแปลงเฉยเลยก็งั้นปิโป้ก็บอกไปเลยว่าน้องเราเป็นตุ๊ดเงี้ยรับรองสาวไม่ยุ่งเลยอ่ะปิโป้เขาก็แบบนิ่งไปสักพักได้เหรอแม่บอกอย่างนั้นได้ได้บอกไปเลยเอาแล้วถ้าเกิดว่าบอกว่าให้บอกว่าอยู่บ้านเนี่ยคาดผมด้วยนะใส่กระโปรงด้วยเอาแล้วถ้าเกิดเขาจะเอารูปอ่ะพี่โป้เขามาถ่ายที่คาดผมแม่ไปโอ้จริงเห็นไหมร่วมมือกันละจับมือน้องว่าไงบ้างพอมาเจอกันขึ้นน้องไม่อยากมีแฟนอยู่แล้วค่ะเขาเป็นเด็กนิ่งๆสองคนนี้คนละสไตล์เลยน้องก็จะมีปรึกษาแต่เขาจะไปปรึกษาแดดดี้เขาจะได้จดหมายบ่อยจดหมายหลักเขาจะมีอยู่ที่บ้านเยอะมากแต่เขาเป็นคนที่เก็บจดหมายรักที่ผู้หญิงให้ได้ดีมากคือถ้าเป็นนุกทิ้งเลยคือถ้าเราไม่ชอบเราก็ทิ้งแต่เขาไม่ชอบแต่เขาเก็บของทุกคนไว้ดีมากคือไม่ทำลายน้ำใจแต่เขาจะไปปรึกษาแดดดี้ว่าเขาจะตอบไปยังไงดีเขาจะตอบผู้หญิงยังไงดีว่าเขาแบบยังไม่อยากมีแฟนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะไปคุยกันเป็นผู้ชายคุยกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าถามป้าแปงเวลาถามเขาจะบอกเขายังไม่อยากมีแฟนตอนนี้อะไรเงี้ยนี่ก็เลยเป็นจุดรู้สึกว่าป้าแปงเราไม่ห่วงกันเราห่วงคนนี้ดีกว่าน่าจะห่วงคนนี้มากกว่าค่ะเพราะอันนี้เขาเริ่มเป็นวัยรุ่นเราได้มีเตือนหรือมีแนะนำหรือมีปรึกษากันมากกับเรื่องใช้ชีวิตก็แรกๆก็ห่วงเขานะคะแต่หลังๆถ้าเราห่วงเขาก็จะไม่ค่อยปรึกษาเรามาใช่ค่ะก็จะค่อนข้างจะเริ่มปล่อยบ้างแต่ว่าก็จะแนะนำเขาอย่างเช่นล่าสุดจะมาขอย้ายโรงเรียนใช่ไหมลูกใช่ครับโรงเรียนมันไม่ยอมหยุดแบบวันเว้นวันไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อความปลอดภัยอย่างแรกอ๋อเขาห่วงโควิดผมไม่อยากเป็นโควิดครับจริงๆแหละจะย้ายไปอยู่โรงเรียนเดียวกับสาวเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่เคยย้ายโรงเรียนเดียวกับเพื่อนเขาคือเราก็แบบไม่มีไม่รู้จะพูดยังไงก็เลยต้องไปเอาวางแนวคิดใหม่คือต้องบอกว่าบ้านเนี้ยเขาเด็กจริงๆแต่ละคนคือแบบเราก็เลี้ยงแบบเด็กๆกันนะคะก็จะใกล้ชิดกันเราก็เลยต้องอ่ะตอนแรกแบบมันคิดได้ยังไงมันจะย้ายโรงเรียนไปเรียนกับสาวเนี่ยก็เลยต้องแบบว่าเอาใหม่ลูกเราสอบเที่ยวไปเรียนกับสาวอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบไปจีบมหาลัยอ่ะเออไปจีบมหาลัยเลยอะไรอย่างเงี้ยโหนี่ไม่เบานะลูกฮะยังไงเนี่ยเราแห่มาแล้วครับเออเขาก็บอกว่าเอองั้นก็เดี๋ยวตั้งใจเรียนแล้วจะได้เอ็นไปอยู่ที่เดียวกันอะไรเงี้ยก็แต่เขาเป็นคนที่ข้อดีของเขาคือสอนง่ายจะอย่างประแปงเนี่ยคือถ้าเขามีความคิดอะไรแล้วเนี่ยสอนหรือเปลี่ยนไม่ได้อย่าใช้คำว่ายากเรียกว่าไม่ได้ดีกว่าอย่างเช่นเดินออกไปจากวงสนทนาอย่างนี้นี่คือปะแปงคือเขาจะเป็นสายติดเลยจริงๆเนี่ยส่วนคนเนี้ยสมมติเราสอนเขาพี่โป้อย่าพึ่งอย่างนี้นะอย่างเขารู้จักที่จะหักห้ามใจตัวเองรู้จักจะฟังเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของเขาถึงแม้ว่าเขาจะแบบติงตองติงตองหน่อยหรือเปล่าลูกเขาดูเป็นสายอ้อนเหมือนกันนะอ้อนแม่เก่งเนี่ยคนนี้เดี๋ยวซ้อมเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยเขาดูแบบต่อหน้ากล้องหรือเปล่าต่อหน้ากล้องมันเป็นการแสดงใช่ไหมไม่ใช่ไม่หรอกค่ะจริงๆคนนี้เมื่อก่อนติดแม่แล้วอ้อนแม่มากแต่พอโตขึ้นเริ่มมีเพื่อนแล้วค่ะเขาก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่ถามว่าเขาแบบเข้าหาเราไหมเขาหาเราเยอะกว่าป้าแปงคือเวลาอยู่บ้านเนี่ยถ้านับอัตราเฉลี่ยที่เดินมาเนี่ยปิโป้จะเดินมาเยอะกว่าแต่จะเดินมาแบบไม่อ้อนจะมามุกอย่างเมื่อเช้ามีมุกอะไรลูกไม่มีมุกแล้วหรอกเล่นเอาฮากันทั้งรถไม่เอาผมว่าไม่เอาเดี๋ยวสิเดี๋ยวลูกก่อนจะลองมาใหม่เออแต่แม่ชอบน้องมุกนั้นน่ะฮาทั้งรถเลยครูเคนผู้จัดการเขาขับรถมาเขาถามพี่โป้เป็นไรทำไมเวลากินน้ำเนี่ยครูเคนสังเกตน้ำชอบหกอ่ะกินหกรถเสื้อตลอดเลยพี่โป้ไงก็เวลาพี่โป้กินน้ำพี่โป้ชอบท่องในใจว่าห้า
งงไหมล่ะเงียบกันทั้งรถเลยอ้าวไปเลยเชิญทางนู้นเลยไปไปดูไม่ดูดูผ่านผ่านครับดูผ่านผ่านอะเรื่องอะไรดูเลยครับอะไรนะอะไรนะคิดเรื่องอะไรนะจะไม่ได้แล้วหมอพูดหน่อยนะก่อนก่อนตะวันอะไรนั่นเนาะก่อนตะวันอะไรคะจำไม่ได้ยากใช่ไหมก่อนตะวันแรงมันแปลว่าอะไรครับแปลว่าก่อนตะวันจะรับฟ้าก่อนตะวันจะตกดินก่อนลุกทุ่งชาติดูไหมครับได้ดูบ้างไหมครับดูผ่านๆครับดูแค่แบบ5วินาทีแล้วก็กลับไปเล่นเกมต่ออ่ะงั้น5วินาทีไปตรงนู้นเลยไม่เป็นไรครับดูสาวหรือดูคุณแม่อ๋อแสดงว่าวันนี้ต้องมาหาพี่มะเหมี่ยวแน่เลยเนี่ยมีความอ๋อที่รีบตื่นเช้าได้นี่คือมีเป้าหมายอะคะไม่มีครับเคยไปกองไหมคะยังค่ะยังไม่เคยไปกองค่ะเอาลุกขึ้นมาอย่างในเรื่องนี้เห็นพี่นุ๊กต้องดราม่ามากๆเลยจริงๆตัวเองไม่ได้เล่นดราม่ามานานแค่ไหนแล้วหรือว่าโอ้นานมากค่ะก็เรียกว่าเป็น10ปีเลยนะคะที่ห่างหายไปเกือบ10ปีอันนี้ยิ่งกว่าเขาไม่กับคุณค่ะก็อันนี้เนี่ยยิ่งกว่าเพราะว่าดำเนินตั้งแต่เด็กๆจนโตอะไรเงี้ยค่ะปมก็คือนึกว่าพอเด็กๆเนี่ยคนเราเรื่องพ่อเรื่องแม่น่าจะเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักระหว่างที่เรารักครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งสำหรับนุ๊กก็นุ๊กว่ามันเป็นดราม่าที่ง่ายเพราะว่าพอมันเป็นเรื่องของครอบครัวทุกคนในโลกเนี้ยรักครอบครัวหมดเลยเวลาเราพูดถึงครอบครัวเนี้ยน้ำตาก็มาแล้วไม่ต้องดิวเยอะไงคะแต่ของนุ๊กถ้าสมมติว่าเป็นดราม่าฝั่งที่แบบแฟนอะไรเงี้ยสำหรับนุ๊กจะเครียดเพราะว่าความรักระหว่างหนุ่มสาวสำหรับนุ๊กมันไม่ได้อินขนาดจะต้องมานั่งร้องไห้อะไรเงี้ยแต่พอเป็นลูกพ่อแม่เงี้ยแค่พูดว่าพ่อไม่รักเนี่ยน้ำตามันก็จะมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะง่ายกว่าพูดไหมครับฮะลองพูดโชว์อ่ะพูดสิอ่ะปิโป้พูดสิพ่อไม่รักโหอินเนอร์ไม่ได้แล้วเอาใหม่เอาแรงแรงอินเนอร์แรงแรงไม่เอาครับไม่เอาดีกว่าพ่อมันรักแล้วทำไมไม่รักฮะไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรสาวรักครับเป็นไงล่ะกี่คนเนี่ยอันนี้เนี่ยโอ้จ้าไม่ใช่ไม่ถามว่าสวยไหมผมชอบรุ่นน้องครับเมย์ต้องเชิญทางปะแปงค่ะเพราะปะแปงจะชอบรุ่นใหญ่นะคะเป็นเอ็นใหม่เนี่ยตกเลยนะตกเลยนะอย่างในเรื่องนี้พอมันต้องรำมากเยอะๆถึงแม้ว่าจะเข้าทางแล้วที่บอกว่าอีเนี่ยแต่จริงๆพี่นุ๊กต้องทำการบ้านเยอะไหมคะนุ๊กว่าคือนุ๊กอะโชคดีที่นุ๊กได้ทำงานกับนักแสดงที่แบบมีฝีมือทุกคนเลยอย่างพี่โพสอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่พี่โพสแบบหน้าเศร้าๆอยู่ในฉากเงี้ยค่ะมันเรียกน้ำตาเราไปเองเลยอะค่ะแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยเวลาที่เราได้แสดงกับนักแสดงดีๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างพี่หลินเองเงี้ยค่ะในเรื่องคือเขาก็ส่งให้เราแบบกดดันทุกทางอะไรอย่างเงี้ยจนเราก็รู้สึกแบบทำไมแบบไม่ชอบเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าทำงานง่ายเวลาที่เราได้อยู่กับนักแสดงดีๆรวมถึงทีมงานด้วยค่ะเพราะว่าทีมงานเนี่ยเขาทำงานกันไวอยู่แล้วเวลาที่งานมันไม่ติดขัดมันไวแสงจัดเราไม่ต้องมานั่งรออะไรมากอารมณ์มันก็จะต่อเนื่องหรือว่าได้ทำงานได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะฟีดแบ็กมายังไงบ้างหรือแฟนๆหลายคนที่รอผลงานละครที่พอมันมาเข้าฉายนุ๊กว่าฟีดแบ็กคือจริงๆอ่ะตั้งแต่เด็กจนโตนุ๊กเวลานุ๊กทำงานนุ๊กจะรู้สึกมีความสุขกับอย่างแรกคือนุ๊กทำงานเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของผู้กำกับทุกครั้งที่นุ๊กทำงานแล้วพุ่มกับแฮปปี้อะค่ะเวลาที่พุ่มกับแบบฉากไหนที่เขาตบมือดีใจเงี้ยนุ๊กกลับบ้านจะรู้สึกว่าเนี่ยคือเงินเดือนคือรางวัลชีวิตนอนยิ้มตลอดเวลาที่เราเซิร์ฟแบบทำให้พุ่มกับได้ในสิ่งที่เขาต้องการอะไรเงี้ยค่ะและในขณะเดียวกันความสุขอีกอย่างนึงคือเวลาเราไปกองแล้วเรากินอิ่มนอนหลับเจอคนที่แบบว่าทั้งกองรักกันแล้วเรื่องเนี่ยทั้งกองรักกันหมดเลยทีนี้ไอ้เรื่องผลพลอยได้ว่าละครจะดังไม่ดังเนี่ยต
อนเด็กๆต้องบอกเลยว่าไม่เคยคิดเลยเพราะว่ามันเหมือนเป็นผลพลอยได้ซึ่งเรากำหนดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราเกิดมาเพื่อทำงานเพื่อพุ่งกลับแต่ว่าวันนี้ค่ะมันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เรียกว่าหายไปเป็น10ปีละแอบหวังเหมือนกันว่าคนจะดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราก็อยากให้คนได้กลับมาดูเราหลังจากที่เราหายไปนานอะไรเงี้ยมันก็มีความหวังเล็กๆเหมือนกันบวกกับนุกเชื่อว่าทุกคนอ่ะตั้งใจมากนุกก็อยากให้ละครมันดังๆวันนี้ที่แบบว่ามีกระแสตอบรับต้องบอกว่ามันก็เกินคาดนะคะนุกพวกเรายังคุยกันเลยในทีมงานว่าแบบมันเกินคาดกว่าที่พวกเราคิดอะไรเงี้ยก็ถือว่าขอบคุณแล้วกันค่ะขอบคุณแล้วก็นุกฝากให้ติดตามละครเรื่องนี้เพราะว่านุกเชื่อว่ามันไม่ใช่แค่นุกคนเดียวหลายๆคนก็หายไปนานแล้วก็มันเป็นยุค90นะคะที่พวกเรามารวมตัวกันแต่ละคนก็เอาประสบการณ์แล้วก็เอาความสามารถที่มีทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าฟาดกันสุดฤทธิ์เลยอยากจะให้ทุกคนแบบรอให้กำลังใจพวกเรานะคะเพราะว่าจริงๆเจนแม่เนี่ยก็จะมีอีกไม่เท่าไหร่ถ้าหายใจแรงหรือพลาดไปเนี่ยจะไม่ได้เห็นพวกเราแล้วนะคะก็ฝากติดตามแล้วกันแล้วก็ต้องบอกว่าก่อนตะวันแรงเนี่ยถ้าถามด้วยพล็อตเรื่องของมันแต่เดิมเนี่ยมันเป็นละครน้ำเน่าเราต้องพูดอย่างนี้เป็นละครดราม่าน้ำเน่าจริงๆเลยแต่ด้วยความที่บทละครเขาเขียนมาดีมากๆแล้วพวกเราก็ฟาดฟันกันเต็มที่มันนุกอ่านคอมเมนต์นึงแล้วนุกขอบคุณมากเลยมันเป็นละครน้ำเน่าที่ไม่เหม็นเลยอ่ะคือจริงค่ะเพราะมันเล่าเรื่องได้เร็วมากเป็นละครน้ำเน่าที่เรื่องมันเล่าได้เร็วมากเพราะฉะนั้นมันแค่เป็นเส้นเรื่องที่มันดูน้ำเน่าแต่จริงๆแล้วเรื่องของมันอะการเล่าเรื่องมันเป็นสมัยใหม่ไปแล้วแม้แต่แบบว่าไฟแสงสีการตัดต่อทุกอย่างมันเป็นสมัยใหม่ไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยสำหรับละครน้ำเน่าในพ.ศ.นี้นะคะที่เป็นพ.ศ.ใหม่จริงๆค่ะก็อย่าพลาดเลยนะคะเพราะถ้าพลาดไปแล้วเนี่ยนักแสดงอาจจะไม่ได้อยู่ให้คุณได้ดูในเรื่องต่อไปแล้วจะมีรับเรื่องต่อไปหรือว่าถ้ายังมีชีวิตอยู่นะคะก็อยากจะรับเรื่องต่อไปนะคะเพราะตอนเนี้ยตอนแรกที่ป่วยเราก็ดูเหมือนกันว่าเอ็นเครดิตจะขึ้นอะไรสุทธิดาเกษมสันหรือเปล่าคือพี่นุกพูดเรื่องขอโทษค่ะความตายดูเป็นปกติค่ะก็จริงๆมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะค่ะที่เราจะต้องทำใจแล้วก็ต้องเตือนตัวเองไม่ให้ประมาทในทุกๆวันเพราะจริงๆแล้วความตายมันก็เกิดขึ้นได้บางทีเราอาจจะไม่ได้ตายเพราะมะเร็งก็ได้อาจจะตายเพราะอย่างอื่นซึ่งวันนี้นุกก็ขอบคุณนะที่นุกได้เป็นโรคร้ายที่มันอาจจะยังไม่ถึงกับฆ่าชีวิตนุกในวันนี้แต่ว่ามันก็มาเตือนเราให้เรารู้ว่าอะไรคือความประมาทอะไรเงี้ยค่ะแล้วอะไรคือสิ่งที่มันสำคัญที่สุดในชีวิตเราหรือสิ่งที่เราควรจะทำ1 2 3 4มันมาเตือนไม่ใช่แค่เรามันมาเตือนลูกเรามาเตือนทุกคนในครอบครัวเราให้รู้จักรักกันให้มากขึ้นปรับปรุงตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งกลายเป็นว่าวันนี้นุกรู้สึกขอบคุณมะเร็งขอบคุณที่เราได้เป็นแล้วก็ขอบคุณมันอย่างจริงๆแล้วนุกก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ป่วยแล้วพูดคำนี้ได้รู้สึกเหมือนนุกก็คือเรารู้สึกได้ว่าชีวิตจะง่ายขึ้นเรารู้สึกว่าชีวิตเรามีอะไรที่มันเปลี่ยนไปอีกแบบนึงพอเราเปลี่ยนยังไงบ้างคะพอหลังจากที่รู้ว่าเราป่วยด้วยโรคนุกว่าเรารู้ว่าเราต้องทำอะไรบ้างมากขึ้นอะไรสำคัญที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายแล้วแม้แต่ตัวเราเองก็ตามอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องเตือนตัวเองว่าจริงๆแล้วความตายมันก็เกิดขึ้นได้เงี้ยทุกคนก็รู้อยู่แต่ว่าบางทีความประมาทนะคะมันก็จะไม่มีใครนึกหรอกว่ามันถึงคราวของเราอยู่วันนี้เป็นวันของเราอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็สำคัญค่ะแล้วอย่างพอเราอยู่ในภาวะแบบที่ยังต้องดูแลตัวเองด้วยต้องแล้วกับเรื่องงานล่ะคะที่รู้เราจะบาลานซ์ยังไงเพราะงานเราก็ต้องทำเลยแล้วก็ต้องหาสุขภาพแล้วก็สำคัญก็จริงๆนุกก็ว่านุกก็เป็นคนดูแลตัวเองในระดับที่ดีมากเลยนะคะพอรู้ว่าป่วยอีกวันก็ไปหาหมอแล้วก็รีบจัดการทุกอย่างอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นอย่างนี้มาตลอดคือเป็นคนที่ดูแลตัวเองค่อนข้างดีเพราะเราเชื่อว่าสุขภาพที่ดีมันเป็นสมบัติที่ดีอย่างนึงแล้วมันก็ทำให้เราแบบได้ดูแลคนรอบข้างเราด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเรื่องโลกนี้มันเป็นภัยเงียบเราต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่กำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้ต่อให้เราดูแลตัวเองดีแล้วบางทีมันก็อาจจะเกิดอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้พอมันเกิดไปแล้วเราก็ยังคิดที่จะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องทำงานหนักเหมือนเดิมค่ะ
เราก็ต้องดูแลลูกเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะก็กำลังใจนุ๊กว่าเป็นสิ่งสำคัญพลังใจน่าจะสำคัญที่สุดเพราะว่าเรานุ๊กเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นไปได้เพราะว่าบางคนที่ทำอะไรเพื่อตัวเองอะค่ะก็เหมือนพระมหาชนกเงี้ยค่ะพอแบกคนที่เรารักไว้ข้างหลังนะคะก็สามารถจะว่ายน้ำข้ามทะเลได้ในขณะที่ถ้าเราไม่ได้แบกใครไว้ข้างหลังเลยเราจะจมไปในทะเลแล้วอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมันกระทบกับงานเยอะไหมคะว่าทำให้เราต้องอาจจะต้องรับงานได้น้อยลงหรือว่าเลือกที่จะรับงานไม่ค่อยกระทบในส่วนของการรับงานมากน้อยนะคะเพราะว่าใจสู้ค่ะมีตังค์ปุ๊บไปได้ทันทีเลยค่ะไหวทันทีนะคะเพราะค่าเทอมก็ไม่ถูกค่ะแต่อาจจะมีกระทบในส่วนของเวลาเราอยู่ข้างหน้ากล้องอะค่ะเพราะว่าเสียงมันจะต่ำลงเรื่อยๆเวลาถ้าเราไม่แบบอัพสปีดอะค่ะเพราะว่าเราตัดเส้นเสียงหลอดเลือดอะค่ะที่ไปเลี้ยงกล่องเสียงเราไปเส้นหนึ่งมันมีทั้งหมด4เส้นต่อให้เป็นการผ่าตัดอะค่ะมันก็กระเทือนอยู่แล้วอะค่ะพอเราตัดหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกล่องเสียงไปเส้นหนึ่งอะค่ะมันก็หมายความว่ากล่องเสียงเราได้รับเลือดไม่พอออกซิเจนไม่พออะไรเงี้ยค่ะเสียงมันจะต่ำลงถ้าเราไม่บริหารเราไม่แบบพยายามดันขึ้นมามันจะต่ำลงไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแต่เวลาบริหารเหนื่อยค่ะเหนื่อยเวลาเราพูดเงี้ยมันจะเหนื่อยกว่าปกติอะค่ะมันต้องใช้ถ้าถามว่าร้องเพลงได้ไหมอะแรกๆออกมาร้องไม่ได้แต่ถ้าเงินมาปุ๊บร้องได้เลยค่ะมันจะมีแรงขึ้นมาอีกออกเต็มหนึ่งแล้วพอจบเพลงอะคะแต่จริงๆเอาจริงๆเวลาร้องมันเหนื่อยมากค่ะมันเหนื่อยกว่าร้องปกติเยอะมากค่ะคือแต่ร้องแรกๆลูกบอกให้หยุดร้องอะค่ะมันหนวกหูเพราะว่าเสียงเราจะคอนโทรลอะไรไม่ได้เลยค่ะคือมันเพี้ยนด้วยแล้วก็เหนื่อยเวลาตะเบงเสียงออกมาอย่างพูดอย่างเงี้ยค่ะก็เหนื่อยแต่ว่าถ้าเราไม่พูดเลยอะค่ะมันเหมือนเราเหมือนคนเป็นอัมพาตอะค่ะแล้วเราไม่กายภาพอันนี้มันก็ถือว่าโชคดีนะคะที่ได้ทำงานตรงนี้เพราะมันเหมือนเราได้กายภาพเราได้ดันตัวเองตลอดเวลาว่าจะต้องพูดให้มันเสียงมันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือแนวโน้มของโรคที่ถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะคะหรือว่าอย่างไรเรียกว่ารอลุ้นไปเรื่อยๆดีกว่านะคะคือจริงๆแล้วแบบด้วยความที่สเต็ปการรักษามันจะต้องมีช่วงเวลาพักอะค่ะเขาก็จะต้องพัก6เดือนแล้วก็ไปตรวจใหม่ว่าเซลล์มะเร็งนี้หมดไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าหมดก็จะกลายเป็น1ปีละแต่ถ้าไม่หมดก็ทุก6เดือนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็กลืนแร่ไปเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้ทุก6เดือนค่ะก็คือพอกลืนครั้งนี้ก็พักเพราะว่าร่างกายคนเราเนี่ยมันกลืนได้แม็กซิมัมคือ6ครั้งในปริมาณที่จำกัดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นครั้งเนี้ยมันก็เราก็ใช้เป็น1ชีวิตละเราก็ต้องรออีก6เดือนแล้วก็ไปตรวจใหม่อย่างเงี้ยค่ะตอนนี้โอ้โหทุกคนดีมากค่ะสามีนี่รักมากดูแบบว่ารักต้องบอกว่าลูกก็ดีกว่าเดิมสามีก็รักมากกว่าเดิมด้วยความที่รู้ว่ามันพออยู่ด้วยกันนานๆมันประมาทไงคือหนูเชื่อว่าที่บ้านทางบ้านก็น่าจะเป็นเหมือนเราเจอตื่นมาเจอภรรยาเจอสามีเราทุกวันเนี่ยรักไหมก็รักแหละแต่ว่ามันไม่แสดงออกหรือว่ามันแบบประมาทไงคะก็คิดว่าเธอเก่งเธอต้องอยู่ได้เธอต้องอะไรเงี้ยแต่พอวันนึงที่มันมีอะไรมาเตือนมันก็จะทำให้รู้สึกว่าต้องแสดงออกนิดนึงเดี๋ยวหายใจแรงแล้วมันตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยดูแลก็ตอนที่เราไม่อยู่2อาทิตย์นะคะเกือบ2อาทิตย์เขาต้องดูแลหมดทุกคนก็คือดูแลทั้งปิโป้ปะแปงแล้วก็อดัมก็คือเขาคนเดียวเลยเงี้ยค่ะบางคนไม่เข้าใจว่าขนาดออกกำลังกายแล้วทำไมเราถึงป่วยตรงนี้ที่ดูเจอจริงๆแล้วแบบว่าการออกกำลังกายก็ยังเป็นเรื่องที่ดีอยู่นะคะเพราะว่าลูกเชื่อว่าหลายๆคนน่ะเวลาออกกำลังกายก็จะรู้ว่าผ่าตัดฟื้นตัวเร็วคือหรือเกิดอะไรขึ้นก็ตามอะค่ะคนออกกำลังกายอะมันจะมี attitude ที่ดีแล้วเพราะว่าเคมีในสมองมันดีใช่ไหมคะมันก็จะหลั่งเอนโดฟินหลั่งสารแห่งความสุขเพราะฉะนั้นต่อให้เราเกิดเหตุการณ์ร้ายมันก็จะยังคิดบวกไปได้ด้วยดีหรือว่าฟื้นตัวเร็วอย่างนุ๊กเนี่ยผ่าตัดเนี่ยต้องบอกเลยคุณหมอบอกว่าทำไมฟื้นตัวเร็วมากคือทุกคนงงมากว่าฟื้นตัวเร็วอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆอ่ะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เนี้ยเราไปลงวิ่งเนาะ5กิโลอ่ะก็แบกอดัมด้วยอะค่ะแล้วก็วิ่งด้วย5กิโลอะค่ะก็วิ่งครบไม่ได้แบบไม่ได้ต้องหามเข้าอะไรเงี้ยแบกลูกเล็ก3ขวบนะคะ
เราก็เลยรู้สึกว่าเราร่างกายเราแข็งแรงอยู่อะไรเงี้ยแค่เป็นตรงเนี้ยเล็กๆแต่ว่าต้องบอกเลยว่ามะเร็งมันก็เป็นอะไรที่แบบเรากำหนดไม่ได้อะไรเงี้ยบางทีแบบมันเป็นความผิดปกติของเซลล์หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วการออกกำลังกายติดไว้บ้างอาจจะไม่ต้องออกหนักหน่วงนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันก็จะทำให้คุณเนี่ยฟื้นตัวเร็วขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมีคนเข้ามาขอคำปรึกษาเยอะไหมคะด้วยความที่มีทัศนคติที่เป็นบวกเกิดการกัดทั้งกัดเชื้อโรคที่เป็นอยู่รวมถึงแบบก็มีทั้งปรึกษาทั้งให้กำลังใจทั้งแชร์ประสบการณ์นะคะคนที่ให้กำลังใจนุ๊กก็ต้องบอกเลยว่าขอบคุณมากๆแล้วมันได้รับจริงๆแล้วก็เป็นครั้งที่เรา appreciate ที่สุดแล้วอะค่ะกับการได้รับกำลังใจตรงนี้ในส่วนของคนที่ปรึกษาก็มีอย่างเช่นล่าสุดก็มีคนถ่ายรูปแบบเพิ่งผ่าคอเหมือนกันแต่ว่าของเขาก็จะมีสายเดรนเลือดแบบโชว์ให้เห็นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนเราก็มานั่งออกของเราก็มีนี่นาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเลือดออกมาเยอะเหมือนกันเราก็เลยให้กำลังใจกันไปมานะคะแล้วก็มีในส่วนของของคนที่หายแล้วแล้วก็ชวนเราไปทำกิจกรรมเยี่ยมน้องๆเพราะว่าก็จะมีน้องเด็กๆที่ป่วยเป็นมะเร็งแบบตั้งแต่ยังเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปคิดว่าจะไปทำกิจกรรมร่วมกันคือมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นมาหลังจากที่เราป่วยเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะคือแล้วหลังจากกระบวนการรักษาต่อไปเป็นยังไงก็หรออันนี้ก็คือถ้าเป็นมะเร็งไทรอยด์เนี่ยมันจะนับตามอายุค่ะมันจะไม่นับตามขนาดนะคะก็คือถ้าเราอายุน้อยอะค่ะต่อให้ก้อนมันใหญ่เขาก็จะนับเป็นแค่สเตจหนึ่งเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนเรื่องอะไรด้วยอะค่ะถ้าเกิดเราอายุเยอะแบบแก่ไปแล้ว60 70แต่ว่าถึงก้อนเล็กๆเขาก็จะนับเป็นสเตจ4อย่างเงี้ยค่ะก็คือตามอายุอย่างนุ๊กเองก็เพิ่งสเตจ1ก็ประมาณสเตจ2อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที่คุณหมอบอกอย่างนั้นปุ๊บแล้วคุณแล้วก็ถามว่าแล้วเราสเตจอะไรเนี่ยคือตาคือแบบหมอคะหมออย่าตอบผิดหมออย่าตอบผิดนะคะคือนึกว่าคุณหมอทุกท่านก็พยายามจะให้กำลังใจนะคะสำหรับผู้ป่วยทุกคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะว่าเราจะต้องหายขาดเลยแต่ในส่วนของนุกอะไม่เคยมองว่าตัวเองป่วยอะค่ะคือทุกวันนี้คือเวลาที่คนให้กำลังใจเรารับจริงเราขอบคุณจริงแต่ว่าลึกๆของเราอะนุกไม่ได้คิดว่านุกป่วยอะค่ะก็นุกก็รู้สึกว่านุกหายแล้วถ้าไปเช็คเจออีกก็แสดงว่าเป็นอีกแต่ระหว่างเนี้ยหายแล้วคือจะบอกกับตัวเองว่าหายแล้วตลอดถ้าไปตรวจแล้วเจออีกก็คืออ่ะเป็นอีกถ้ารักษาแล้วก็คือหายแล้วอีกดีอยู่ดีอะไรเงี้ยค่ะคือเราจะนุกไม่ได้เก็บโรคไว้กับตัวค่ะยังต้องมีผ่ายังต้องมีผ่ายไหมน่าจะไม่มีแล้วน่าจะเป็นการกลืนไปนอกจากว่าไปเจอที่ใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องผ่าแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่เจอที่คุณหมอพูดอะนะคะใช่ค่ะนุกเป็นคนคือบางคนอาจจะไม่ทานบางอย่างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สำหรับนุกว่าทางสายกลางน่าจะเป็นอะไรที่เหมาะที่สุดสำหรับตัวนุกต้องบอกอย่างนี้คือนุกยังมีความเชื่อว่าคนเราต้องมีความสุขกับทุกอย่างในโลกใบนี้ไม่ว่าความสุขนั้นมันจะสั้นแต่มันยังเป็นความสุขที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการทานของนุกก็ยังทานอาหารปกติไม่มีงดอะไรเลยแล้วก็นุกได้ฟังพวกแพทย์ยุคใหม่ก็จะไม่ได้งดอะไรเพียงแต่ว่าเหมือนเดิมค่ะเวลานุกทานอะไรนุกก็ยังอิงเหมือนสูตรการออกกำลังกายนุกทานปกติไม่เคยตัดเลยนะคะตัดต้องใช้คำว่าตัดไปเลยไม่เคยตัดน้ำตาลไม่เคยงดอะไรทุกอย่างร่างกายเราต้องการสารอาหารให้ครบ5หมู่เพียงแต่ว่าทานอย่างมีสติคือทานอะไรมากน้อยเหมือนกันค่ะพอกลับมาในส่วนของมะเร็งนุก็ยังใช้สูตรนี้ก็คือ เนื้อแดงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราอยากจริงๆอ่ะก็ทานเพียงแต่ว่ามันต้องมีสติว่าอ่ะปริมาณในแต่ละเดือนมันควรจะเป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยน้ำหวานน้ำตาลอะไรนุกทานปกติค่ะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ทานแบบ
เหมือนสมัยก่อนที่แบบทานทั้งวันทั้งคืนเลยอยากทานก็ทานบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยค่ะเอาให้ตัวเองมีความสุขกับชีวิตด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้ว่าน่าจะสุขภาพดีนะคะสุขภาพจิตก็ดีก่อนแล้วอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะใช่ค่ะถ้าใครบอกว่าไม่รับงานตีเลยนะคะพี่ยกแล้วนี่ยังมีละครที่ทำบทอีกนะในช่วงตอนนี้ยังไม่มีค่ะก็ฝากดาราวิดีโอไว้ด้วยนะคะรับงานได้เหมือนเดิมโอเคร้องเพลงก็ได้ปกติไหมครับหรือว่าลองเพลงอาจจะแบบว่าอาจจะไม่ได้ทั้งคอนเสิร์ตนะคะนุกว่าเพราะว่ายังเหนื่อยอยู่แต่ถ้าแบบให้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะไม่มีปัญหาพี่เต๋อจะมาร้องเพลงลูกทำไมให้เราฟังด้วยพี่เต๋อใช่ไหมคะเห็นไลน์ทั้งโทรทั้งไลน์มาก็เลยเมื่อวานเลยไลน์ไปบอกว่าพี่งั้นเรารวมตัวไปหาพี่นิ้งกันดีกว่าไหมจะได้สองเด้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังคุยกันอยู่เห็นพี่เต๋อบอกบ่ายๆโทรหาอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างพี่ลูกเองก็ได้คุยกับพี่นิ้งด้วยไหมคะใช่ไหมคะไม่แน่น่าเมื่อวานเมื่อวานนะเลยเขาเบอร์เดย์กันไปแล้วเมื่อวานเบอร์เดย์ที่พี่สาวใช่ก็อยากไปเยี่ยมพี่นุ๊กเองได้ให้กำลังใจพี่นิ้งคือต้องบอกว่านุ๊กไม่มีคอนแทคไม่มีอะไรเลยก็อยากจะรวมตัวกันไปทีเดียวเพราะนุ๊กว่าไม่อยากไปรบกวนแบบผัดกันหลายๆเจ้าเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่ารวมตัวไปพี่จะสะดวกหรือเปล่าด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็กำลังรวบรวมสมัครพรรคพวกอยู่ก็สุดของเราไปใช่ค่ะเป็นช่วงที่ต้องให้กำลังใจกันไปมา